เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดหอพักผีผ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเมย์ค่ะเจ้าของเรื่องเป็นคนประสบเองเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณเมย์เป็นนักศึกษาปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือคุณเมย์เป็นนักศึกษารุ่นแรกที่ได้เข้าไปอยู่หอพักแห่งนี้ค่ะ หอนี้เป็นหอใหม่แต่กลับมีเรื่องราวแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดซึ่งใครที่เคยอยู่หอนี้สมัยนั้นก็จะรู้ดีเลยค่ะคุณเมย์อธิบายลักษณะหอพักว่าเป็นอาคารสี่ชั้นทุกห้องเป็นห้องพัดลมให้นักศึกษาอยู่ห้องละสี่คนรอบๆหอเป็นป่าและภูเขาคุณเมย์อยู่ชั้นสามห้องสามหนึ่งสี่ภายในห้องแต่ละห้องประตูจะตรงกันหมด คือประตูระเบียงจะตรงกับประตูหน้าห้องตรงกับประตูห้องตรงข้ามและตรงกับประตูระเบียงของห้องตรงข้ามด้วยซึ่งลักษณะที่ประตูตรงกันอย่างนี้เขาเชื่อกันว่าเป็นทางผีผ่านในห้องคุณเมย์มีรูมเมทสี่คนและเตียงจะอยู่คนละมุมของห้องช่วงสัปดาห์แรกที่คุณเมย์เข้ามาก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกลางดึกคืนหนึ่งคุณเมย์ก็ได้ยินเสียง เหมือนกับมีคนลากเหล็กเดินผ่านหน้าห้องเพื่อนในห้องคุณเมย์ก็ได้ยินเหมือนกันทุกคนคุณเมย์กับเพื่อนเคยเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรบางคืนก็มีเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องทงั้งๆที่เป็นเวลาตีสองแล้วและที่นี่ก็ให้นักศึกษาพักเท่านั้นแม้คุณเมย์กับเพื่อนๆจะได้ยินบ่อยแต่ก็ไม่มีใครกล้าเปิดประตูไปดูอีกเลยวันหนึ่ง คุณเมย์ได้คุยกับป้าแม่บ้านที่ปกติจะทำงานที่หออื่นแต่วันนี้ต้องมาทำความสะอาดแทนแม่บ้านของหอใหม่นี้ป้าเล่าให้ฟังว่าหนูรู้ไหมว่าหอนี้นะเคยมีคนงานตกลงมาตายเขาเป็นคนต่างด้าวทางผู้รับเหมาเลยฝังศพไว้ป่าหลังตึกนี่แหละแล้วคุณเมย์ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ลุมเมดฟัง ซึ่งก็ทำให้ทุกคนหลอนหนักกว่าเดิมไม่นานจากนั้นก็มีเหตุการณ์หลอนเกิดขึ้นอีกเมื่อนักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ชั้นสี่หอเดียวกับคุณเมย์เกิดท้องขึ้นมาแต่ไม่ได้บอกใครและท้องก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะเป็นท้องสาวเธออาศัยใส่เสื้อตัวใหญ่ๆปิดท้องขนาดเพื่อนที่เป็นรูมเมทของเธอก็ยังไม่มีใครรู้วันหนึ่งเธอปวดท้องคลอดก่อนกำหนด เธอเลยพยายามคลอดเองในห้องน้ําพอรูมเมทหาเธอไม่พบเลยไปลองหาที่ห้องน้ําดูแล้วก็เห็นเลือดนองอยู่เต็มพื้นห้องน้ําและได้ยินเสียงเธอร้องด้วยความเจ็บปวดรูมเมทของเธอเลยรีบตามคนมาช่วยคุณเมย์อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยภาพที่คุณเมย์เห็นก็คือเธอคนนั้นหมดสติหัวเด็ก,กเริ่มโผล่มาแล้วและมีเลือดไหลเต็มสองขา รถฉุกเฉินรีบมารับไปโรงพยาบาลแต่ก็ช่วยไว้ไม่ทันเธอเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลหลังจากนั้นมานักศึกษาที่อยู่ชั้นสี่ก็เริ่มเจอเธอคนนี้เดินมากดน้มร้อนบ้างเดินผ่านหน้าห้องบ้างเหมือนเธอไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วหลังจากคนที่ชั้นสี่เจอบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็พากันย้ายออกไปหมดชั้นสี่จึงกลายเป็นชั้นร้างไป คุณเมย์กับรูเมดกลัวมากเลยตกลงกันว่าจะเอาน้ำแดงมาวางไว้ที่ระเบียงห้องทุกวันเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเห็นตามสารตามร้านค้าเขาถวายกันเลยทำบ้างเผื่อจะดีขึ้นส่วนห้องอื่นๆในหอก็มียนันมีกระจกมาติดหน้าห้องกันทางมหาวิทยาลัยก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรถึงคุณเมย์จะถวายน้ำแดงแล้ว แต่เสียงลากเหล็กและเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องก็ไม่หายไปคุณเมย์กับรูเมททนอยู่ห้องสามหนึ่งสี่ไม่ไหวเลยไปขอนอนกับเพื่อนที่ห้องสามหนึ่งหเตียงมีขนาดแค่สฟุตแต่นอนอัดกันเตียงและตั้งสองคนคุณเมย์กับรูเมทแปลกใจมากที่พอมาอยู่ห้องสามหนึ่งหแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคุณเมย์กับรูเมทเลยตัดสินใจนอนห้องนี้ต่อโดยที่ไม่กลับไปห้องตัวเองเลย กระทั่งวันหนึง่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณเมย์ซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงติดตามไม่ลืมตอนนั้นคุณเมย์อยู่หอมาสามเดือนแล้ววันนั้นคุณเมย์ไม่สบายแต่เกรงใจเพื่อนกลัวว่าจะทำเพื่อนติดหวัดเลยแยกกลับไปนอนห้องสามหนึ่งสี่คนเดียวที่คุณเมย์กล้ากลับไปนอนก็เพราะว่าช่วงที่ย้ายไปห้องสามหนึ่งหกไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแล้ว คืนนั้นคุณเมย์ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อจะตื่นขึ้นมากินยาทุกๆ4สี่ชั่วโมงคุณเมย์จำได้แม่นว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีสองสี่ห้าคุณเมลุกขึ้นมากินยาเสร็จพอจะล้มตัวลงนอนก็จะยินเสียงดังแกับกับกับเสียงมันคนตัดเล็บแล้วเสียงมันก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆ คุณเมฟังจนแน่ใจว่าต้นเสียงมาจากระเบียงห้องด้วยความง่วงเงียและความเพลียคุณเมย์เลยไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าเป็นเสียงมาจากห้องอื่นก็เลยจะลุกไปปิดประตูระเบียงแม้จะมีแสงไฟสายเข้าตึกมาเพียงเล็กน้อยแต่ก็สว่างพอที่คุณเมย์จะมองเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตัวซูฟซี ดวงตาลึกโพงไม่มีตาดำผมสั้นประบา่าสวมชุดนอนสีขาวเก่าๆมีคราบเลือดอยู่ที่ชายกระโปรงเธอนั่งอยู่ในท่ายกเท้าขึ้นมากัดเล็บเท้าตัวเองที่มุมปากของเธอมีเลือดคุณเมเห็นแบบนั้นก็ช็อกสุดขีดคุณเมร้องกรี๊ดแบบสุดเสียงก่อนจะวู้บไป คุณเมย์มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลคุณเมย์เจอคุณพ่อคุณแม่ซึ่งลุมเมทเป็นคนโทรไปบอกท่านคุณพ่อกับคุณแม่บอกคุณเมยว่าคุณเมย์ตื่นมาครั้งหนึ่งแล้วแต่พูดจาไม่เป็นภาษาร้องไห้โวยวายเหมือนคนบ้าพูดแต่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วเมย์กลัวแล้ว,ล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 วคุณเมยอยู่โรงพยาบาลสองคืนแต่อาการไม่ดีขึ้น ทั้งๆท,ที่คุณหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติพ่อกับแม่คุณเมย์เลยขอย้ายออกเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบ้านเกิดแต่พ่อคุณเมย์มีความเชื่อว่าคุณเมย์ไม่ได้ป่วยไข้แบบธรรมดาแต่ต้องมีบางอย่างผิดปกติไปพ่อกับแม่คุณเมย์เลยพาไปหาหลวงอาท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณพ่อท่านเป็นคนมีวิชาอาคมถึงกับเลี้ยงผีไว้เฝ้ากุฏิ หลวงอาจเจอคุณเมย์ท่านก็พูดว่าเจอดีข้อแล้วสิตอนนั้นคุณเมย์อยู่ในอาการหวาดกลัวกอดแม่ไว้อยู่ตลอดแล้วหลวงอาท่านก็บริกรรมคาถาแล้วฟาดลงไปที่กลางหัวคุณเมย์ได้ยินท่านเลียกเสียงดังมากเมย์กลับมาคุณเมย์มีสติอีกครั้งพร้อมกับงงว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง แล้วคุณเมย์ก็ทำพิธีต่อจนเสร็จคุณเมรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่หลวงอาให้คุณเมอาบน้ำมนต์เจวันถวายสังฆทานเจวัดและท่านก็ได้ให้ยันร้อยแมาติดตัวท่านยังบอกอีกว่าที่ที่เมย์อยู่นะ่ะเป็นทางผีผ่านให้รีบย้ายออกทันทีนะคุณเมก็รับปากรับคำแล้วคุณเมย์ก็ทำบุญสืบชะตาครั้งใหญ่ แล้วก็ได้ทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นด้วยรูเมดเล่าให้คุณเมฟังทีหลังว่าเพื่อนของคุณเมมาปลุกให้ไปเรียนแต่เคาะห้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูเขาเลยไขกุญแจเข้าไปแล้วเห็นว่าคุณเมนอนสลบยู่ตรงระเบียงหลังห้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจนต้องเรียกรถพยาบาลมาคุณเมถามเพื่อนเรื่องเสียงร้องกรี๊ดของตัวเอง แต่เพื่อนก็ไม่มีใครได้ยินสักคนหลังหยุดเรียนไปสองอาทิตย์คุณแม่กลับมาเรียนหรือย้ายไปอยู่หอใหม่พอเพื่อนๆถามคุณเมย์ก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเพราะกลัวคนจะว่าบ้าและคิดว่าคุณเมย์หลอนไปเองคุณเมย์เลยบอกทุกคนไปว่าเป็นไข้หวัดใหญ่และหลังจากที่คุณเมย์ย้ายออกมาสักพักก็มีข่าวร้าย เกิดขึ้นกับรูเมทคนหนึ่งของคุณเมย์อยู่ๆรูเมทคนนั้นก็ป่วยหนักแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งเรื่องนี้คุณเมย์ก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเมย์เคยเจอหรือเปล่าและแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปกว่าสิบปีแล้วแต่คุณเมย์ก็ยังได้ยินเรื่องประหลาดที่ไม่มีคําอธิบาย เกิดขึ้นที่หอแห่งนี้อยู่เสมอเรื่องหอพักของคุณเมเราไม่ทราบนะคะว่าอยู่ที่ไหนแต่ยังไงก็ขออย่าให้คุณคุณอยู่ที่หอสยองขวัญแห่งนั้นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์และ s ั b สไคร b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน